เมสซี่หมดไฟเล่นอะไรหมดอะไรตายอยากเล่นฟุตบอลเหมือนดีดขี้ดินเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมสวัสดีครับนี่ก็คือช่อง The Mustard Seed Channel นะครับเราจะมีคอนเทนต์กีฬานะครับหรือฟุตบอลเนี่ยทุกตอนเย็นวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับบางทีก็อาจจะมีคลิป2คลิปก็แล้วแต่นะครับว่าช่วงสัปดาห์นะครับที่เราทำรายการกันข่าวมันจะมีมากน้อยขนาดไหนวันนี้นะครับเนื่องจากข่าวเด็ดข่าวดังเลยเกี่ยวกับลีโอเมสซี่นะครับที่อยู่กับทีมบาร์ซ่าหรือบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้มีข่าวว่าเมสซี่เนี่ยเหมือนหมดอะไรตายอยากเล่นฟุตบอลเหมือนติดขี้ดินเนื่องจากไม่ได้สนใจหรือว่าไม่พอใจการเล่นของโค้ชของโรนัลด์คูมันนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอโค้ชเตี้ยนะครับสานต่อเลยตรงนี้ได้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเรามาคุยประเด็นของเกี่ยวกับลีโอเนลเมสซี่วันก่อนนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทีมบาร์เซโลน่าช็อกของลาลิก้าสเปนนะครับคือแพ้ด้วยทีมสโมสรกาดิสทีมที่เพิ่งขึ้นจากลีก2ขึ้นมานะครับผมคิดว่าวันนั้นตอนนี้คือสถานการณ์ของทีมบาร์เซโลน่าในตารางคะแนนถือว่าอยู่อันดับ6อันดับ7แล้วก็มาแพ้ทีมกาดิสทีมน้องใหม่เพิ่งขึ้นชั้นมาตอนที่ลงไปในสนามวันนั้นคือขุมกำลังของบาร์เซโลน่าวันนั้นที่โรนัลด์คูมันจัดตัวลงไปมีเมสซี่องตวนคลินส์มันแล้วก็นักเตะหลายๆคนอีกการเล่นของเมสซี่ที่เราคุยกันว่าเหมือนดีดขี้ดินหรือเปล่าครับหรือว่าไม่มีใจมาเล่นผมคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับคือเป็นคนที่ไม่มีใจในการเล่นฟุตบอลหรืออาจจะเป็นแบบมีปัญหาภายในทีมก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เมสซี่ก็ใกล้ที่จะหมดสัญญาแล้วตามที่ก่อนที่ลาลิก้าจะเปิดที่ว่าจะมีการย้ายขอย้ายทีมครับมีปัญหาอะไรมามากมายแล้วโค้ชหรือภายในทีมงานก็เขาเรียกว่าประคับประคองเมสซี่ให้อยู่ภายในทีมเมสซี่อยากจะหาความท้าทายใหม่ๆที่เหมือนกับคริสเตียโนโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดใช่ครับที่จะออกไปเล่นในต่างแดนหรือเมสซี่ไม่อยากเล่นแล้วหรือว่าหมดไฟจริงๆที่เราคุยกันได้ในมุมมองนี้ผมคิดว่ามันเป็นหลายๆอย่างหรืออาจจะเป็นที่ตัวของผู้จัดการทีมที่เข้ามาแล้วก็มาทำให้ระบบของเมสซี่เปลี่ยนไปอะไรก็เป็นได้เพราะว่าโค้ชหลายๆคนที่ทำฟุตบอลมา 1. เอาเมสซี่เป็นศูนย์กลาง 2. เมสซี่เป็นนักเตะที่เราพูดบอกว่าใจบางครั้งถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาเลยแมตช์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่แบบว่าเล่นบอลเมสซี่ไม่เข้าบอลดูเหมือนให้เพื่อนเลี้ยงบอลผ่านไปเลย อันนี้แหละที่เป็นประเด็นมา ในมุมมองหลายๆอย่างผมคิดว่าเมสซี่ไม่น่าจะมีใจหรือหมดไฟไปแล้ว ก็เป็นไปได้กับทีมบาร์เซโลน่า มันอาจจะถึงเวลาเปลี่ยนมือของยุคเมสซี่ก็เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ด้วยสภาพว่าอะไรหลายๆอย่างเมสซี่ตอนนี้คือเป็นนักเตะที่ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้แพงกว่าโรนัลโดใช่ครับเดียวเนียวเมสซี่แต่ที่เรามาบอกหนึ่งผมคิดว่านักเตะอาจจะไม่มีใจที่ไม่อยากอยู่กับสโมสรแล้วก็เป็นไปได้นะครับคือมุมมองตอนนี้ก็คือเป็นมุมมองข่าวที่เพิ่งออกมาบาร์ซ่าหลังๆมานี้ยิงประตูแทบจะไม่ได้แล้วก็การผลิตสกอร์ก็แทบจะน้อยการเสียประตูก็เยอะประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเมสซี่น่าจะไม่มีใจแล้วในการที่จะประคับประคองทีมหรือว่าจะเป็นตัวจุดศูนย์รวมภายในทีมครับผมเพราะว่าประมาณนี้นะครับเมสซี่ในความคิดของมุมมองของผมจากที่เราไปดูสืบข่าวหลายๆสำนักเราก็เอามาประมวลเป็น
ในความคิดของเราที่นำเสนอข่าวของเมสซี่ออกไปณตอนนี้ครับผมส่วนตัวผมเห็นก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเมสซี่ต้องการหาความท้าทายเนื่องจากมีโค้ชที่เป็นโรมันคูมันนะครับที่ไม่ค่อยถูกชะตากับเมสซี่เท่าไหร่เหมือนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับไม่ถูกชะตากับอันเดปิโลนะครับทำให้การเล่นนะครับและการจบสกอร์โดยรวมของเมสซี่เนี่ยมีปัญหานะครับรวมถึงเมสซี่นะครับต้องการที่จะหาอะไรนะครับทำใหม่ๆหาความท้าทายใหม่ๆนะครับที่จะสามารถที่จะสร้างทีมและสร้างไอเดนติตี้ของตัวเองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับข่าวของเมสซี่ต่างๆผมบอกได้เลยว่ายังสู้คริสเตียโนโรนัลโดไม่ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นอิทธิพลของบาร์เซโลนานะครับที่ไม่สามารถหาความท้าทายให้กับเมสซี่ได้ครับมีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าตัวนี้คือข่าวของเมสซี่ที่เรามาดูหลายๆข่าวก็ประคมเข้ามาจากที่เรามองพูดกันตั้งแต่ต้นคลิปหมดไฟในมุมมองของผมว่าใช่สองอิทธิพลของบาร์เซโลนาครับก็มีส่วนคือไม่ดันเมสซี่เหมือนสมัยเหมือนที่เป๊ปอยู่เนาะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้คือโรนัลด์คูมันเข้ามาทำทีมเพื่อเอาเป็นระบ บไม่ใช่แบบประเภทวันแมนโชครับหรือว่าสร้างวีรบุรุษผู้ใดผู้หนึ่งครับแล้วก็แล้วอีกคำถามหนึ่งครับผมครับตัดตรงนี้คือว่าโรนัลด์คูมันอ่ะกับเป๊ปอ่ะใช้ระบบทิทาก้าเหมือนกันไหมแล้วความแตกต่างในการให้คุณค่ากับนักเตะหรือว่าให้คุณค่ากับระบบมันต่างกันยังไงอ่ะผมว่าในสไตล์ของเป๊ปกับโรนัลด์คูมันเป๊ปจะเป็นในลักษณะการต่อบอลครับโรนัลด์คูมันคือใช้การเป็นระบบเหมือนกันแต่ระบบของเป๊ปคือเป็นระบบที่มีนักเตะที่เป็นจุดศูนย์กลางครับแต่โรนัลด์คูมันใช้นักเตะทั้งหมดให้มีความสำคัญเท่าๆกันด้วย2ระบบเนี่ยฟุตบอลเขาบอกว่าถ้าคุณมีนักเตะที่เป็นศูนย์กลางข้อดีคือวันไหนถ้านักเตะคนนี้เล่นได้ทีมเราก็จะไปในทิศทางที่ดีพอสมควรแต่ถ้าวันไหนเครื่องจักรตัวนี้เกิดชำรุดหรือผุพังระบบนี้ก็จะถูกจมอยู่ในกำมือแล้วก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้แต่ระบบที่ใช้นักเตะทุกคนเป็นให้ความสำคัญเท่าๆกันระบบทีมนั่นเองระบบทีมอย่างเช่นลิเวอร์พูลทำของเจอเกียมเขาใช่เพราะว่าระบบนี้ตอนนี้คือทั่วโลกจะใช้ตรงนี้แล้วครับครับเราก็สังเกตว่าทำไมนักเตะส่วนใหญ่ถึงจะไม่ค่อยดังอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกล็อกด้วยระบบในการเล่นข้อดีมันก็มีแต่ณปัจจุบันเขามาวิเคราะห์แล้วว่าตัวเนี้ยให้ทุกคนเล่นเป็นระบบอันนี้คือข้อดีที่สำคัญที่สุดที่หลายๆคนชอบเอามาทำทีมณปัจจุบันนี้โอเคครับตัดตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าโดยสรุปนะครับก็คือว่าตอนนี้มีอยู่2ระบบด้วยกันระบบที่ไม่เอื้อต่อผู้เล่นนะครับคือไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ในทีมมากเกินไปก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับแล้วก็ทางโคเตียก็บอกว่าข้อดีของมันก็คือว่ามันก็ต้องพึ่งฟอร์มการเล่นของผู้เล่นคนนั้นนะครับวันไหนเล่นดีก็ดีชิบหายนะต้องพูดคำนี้นะครับต้องดีชิบหายวันไหนที่นักเตะอารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับก็จะเล่นแบบแย่มากนะครับกับอีกระบบหนึ่งที่ใช้ฟอร์มการเล่นที่เท่ากันนะครับหรือคือใช้ระบบทีมในการเล่นจะไม่เน้นตัวนักเตะก็จะมีข้อดีเหมือนกันคือว่าระบบมันก็จะทดแทนกันได้นะครับอย่างทีมลิเวอร์พูลที่มีตัวเจ็บเยอะแต่ใช้ระบบทำให้ทีมลิเวอร์พูลมันสามารถมีการปะช่องว่างนะครับในการเล่นได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าการเล่นในแต่ละแมตช์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวว่าต่อเลยครับเพราะว่าณปัจจุบันฟอร์มของฟุตบอลทั่วโลกนะครับคือการใช้ระบบทีมเข้ามาเพื่อจัดการกับนักเตะที่จะมีอิทธิพลต่อทีมนั้นๆแต่ระบบทีมเนี่ยในมุมมองของผมจากที่ผมก็เป็นโค้ชด้วยผมชอบนะครับคือถ้านักเตะคนนี้นักเตะกอคนนักเตะจุดสุดลงของผมได้รับบาดเจ็บปุ๊บ
คนอื่นที่สิ่งที่จะมาทดแทนคือไม่ได้เพราะว่าเราพึ่งนักเตะคนที่คนนี้มากเกินไปฟุตบอลเขาก็เลยกลับมาใช้เป็นระบบทีมระบบทีมคือทุกคนใน11ตัวผู้เล่น11ตำแหน่งมีความสามารถที่เท่าๆกันและช่วยกันเล่นอันนี้คือจะทำทีมได้ในระยะยาวได้พอสมควรเหมือนอย่างลิเวอร์พูลใช่ครับประมาณคือเรียกว่าระบบอาจจะมีจุดอ่อนสักนิดหน่อยแต่ว่ามันปะได้มันปะได้คือเขาเรียกว่าช่องโหว่จากนักเตะที่มีอิทธิพลเพียงคนเดียวปุ๊บเสร็จถือว่ามีอิทธิพลคุมใหญ่มากแต่ถ้าคนนี้เจ็บปุ๊บเสร็จช่องโหว่มันจะค่อนข้างเป็นรัศมีวงกว้างแต่ถ้าเป็นระบบทีมนักเตะคนนี้เจ็บปุ๊บเสร็จช่องโหว่มันก็จะน้อยถึงว่าน้อยมากแล้วก็ปะปิดช่องโหว่ตัวนี้ได้ปิดช่องโหว่ได้มากพอสมควรแต่ไม่ใช่แบบว่า 100% นะครับแต่ว่าสามารถที่จะให้เกมสามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาสกอร์แล้วได้ชัยชนะได้หรือไม่แพ้ขาดครับหรือว่าเป็นการรักษามาตรฐานของทีมและเขาเรียกว่าสมดุลของทีมนั่นเองนะครับครับผมคิดว่าตัวเนี้ยบาร์ซ่าผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่เขาเรียกว่าบาร์ซ่ายุคเมสซี่น่าจะมีการเปลี่ยนทางได้แล้วครับครับปัจจุบันนี้ครับครับผมและมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมียอดวิว 1,000 นะเราจะมาทำเปรียบเทียบระบบของบาร์เซโลน่านะครับกับระบบของแมนซิตี้นะครับซึ่งเป๊ปดิวาร่านะครับเป็นคนควบคุมอยู่มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ถ้าเกิดยอดวิวมากพอสมควรนะครับเราก็จะทำคลิปนี้เพิ่มขึ้นมารวมถึงผมถามว่ากับท่านผู้ชมว่าถ้าทีมฟุตบอลมี2ระบบคุณจะเลือกระบบไหนระบบที่1คือ one man show ระบบที่2คือระบบทีมคุณเลือกเอานะครับถ้าเกิดคุณชอบอย่างที่1กด1อย่างที่2คุณชอบแบบระบบทีมกด2และผมก็ขอทิ้งท้ายไว้นะครับว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและสุดท้ายคือกดกระดิ่งเราจะอัปเดตคลิปทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ